แต่เด็กมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรามีความทะเยอทะยานในตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมากกับชีวิตนะครับในวัยเด็กเป็นเด็กที่เกเรชกต่อยกับเพื่อนเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยซ้ำไปชอบแต่เล่นฟุตบอลอยากจะเป็นนักฟุตบอลชีวิตเพิ่งมาจริงจังตอนที่จบม.6ครับตอนนั้นจบที่นิวซีแลนด์ NCA level 3ตอนนั้นพอจบมาเนี่ยก็อยากจะเข้ามหาลัยในไทยแล้วตอนนั้นเข้ามหาลัยในไทยไม่ได้เพราะว่าเกรดไม่ดีก็รู้สึกเหมือนเป็นปมในใจว่าทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนเริ่มดูถูกตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กที่ดีขึ้นในตอนนั้นเพิ่งที่จะเริ่มตั้งใจเรียนนะครับตอนมหาลัยปีหนึ่งพอได้โอกาสใหม่อีกครั้งมันเกิดใหม่อีกครั้งเนี่ยเราก็ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้มีปมในใจตอนที่เราแก่แล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยเป็นความทรงจำที่น่าจดจำเราก็เลยตั้งใจอ่านหนังสือวันละ10-12ชั่วโมงทุกวันไม่ไปปาร์ตี้เหมือนเด็กทั่วไปไม่ได้ไปมีแฟนเหมือนเด็กทั่วไปซึ่งเราก็เสียสละสิ่งที่มันสำคัญมากๆสำหรับเราในยุคนั้นเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่เราต้องการเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่ามันทำให้เราเนี่ยไปเจอวิชาหนึ่งในเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่านะครับ evolution of monetary policy มันเป็นวิชาที่บอกเราถึงประวัติศาสตร์ของคำว่าเงินซึ่งพอได้ศึกษาวิชานั้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเงินมันเปลี่ยนทุก50ปีบวกกับการที่เราไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้สักนิดนึงก็ไปเจอบิตคอยน์ก่อนคนอื่นราคาจาก11ดอลลาร์พุ่งไปถึง 1,150 ดอลลาร์ 10,000% ในระยะเวลาที่สั้นมากๆก็เลยสนใจมันแล้วก็ไปอ่านบล็อกที่ตอนนั้นเป็นแรนดอมบล็อกเขียนโดยมาร์คแอนเดอร์สันซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครเราได้อ่านบล็อกอันนั้นที่ชื่อว่า Why Bitcoin Matters ก็เลยได้เห็นอีกมุมนึงของบิตคอยน์ว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินยังไงว่าด้วยมือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเป็นบัญชีธนาคารให้กับคนทั่วโลกได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่คอนเน็กต์ให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์หลังจากนั้นไปทำงานที่ซานฟรานซิสโกสักพักหนึ่งก็ไปเจอแดนแชทเอ็กเซคิวทีฟของ PayPal ที่เพื่อนนัดให้คำถามที่ผมถามเขาคำแรกก็คือแดนคุณคิดยังไงเกี่ยวกับบิตคอยน์เขาก็บอกว่าบิตคอยน์จะมาเปลี่ยนแปลงโลกออริจินอลวิชั่นของ PayPal เนี่ยไม่ได้อยากจะเป็น payment gateway เขาอยากจะสร้างดิจิตอลดอลลาร์มันก็เป็นหลายๆเหตุการณ์ที่หล่อหลอมให้เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่าบิตคอยน์ก่อนคนอื่น CI Talks